เห็นไหมคือจริงๆมันก็จะได้เท่าเดียวนะฮะเพราะว่ามันได้2ใน6ส่วนอยู่แล้วนะครับคือเท้า2ข้างก็คือจบเลยนะฮะก็ได้ 100% ไปเลยนะครับจะไม่ใช่ว่าอันนี้ก็ได้100อันนี้ก็ได้100รวมกันแล้วมันก็ต้องได้200ไม่ใช่นะครับก็คือว่ามันสูงสุดที่ 100% เสีย2ข้างก็จ่าย100เสีย3ตั้งแต่2ข้างขึ้นไปจ่าย100นะครับมันก็ตอบไปเลยข้อไก่นะครับเห็นไหมจะเสีย2ข้างหรือเสีย3ข้างก็ช่างนะครับเราจ่ายทุนประกันแบบนี้ 100% เพราะคุณไม่ได้เสียชีวิตนะครับต่อมาผู้ประกันภัยซื้อสัญญาเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับคือต้องมีประกันชีวิตอยู่เนาะต่อมาผู้ประกันภัยเกิดอุบัติเหตุนะครับเคสนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเพราะฉันรู้ว่าสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับทำให้สูญเสียหัวแม่มือนิ้วชี้มือข้างขวาซึ่งบริษัทประกันภัยจ่ายไปแล้ว 25% เห็นมั้ยฮะจ่ายไปแล้วนะครับ 25%จำนวนประกันภัยผู้ประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับหลังจากนั้น1เดือนต่อมานะครับ1เดือนนับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุนะครับผู้ประกันภัยเกิดเสียชีวิตนะครับอ่ะคราวนี้เกิดเสียชีวิตแล้วนะควบโดยแพทย์ระบุว่าเป็นสาเหตุมาจากอุบัติเหตุครั้งนั้นนะครับหมายความว่าเขาเสียชีวิตจากการอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุนะแสดงว่าแกมาที่อุบัติเหตุก่อนนะครับเขาจะได้ 100% จากอุบัติเหตุแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะอุบัติเหตุมีการเบิกมาแล้ว 75% แสดงว่าในส่วนของสัญญาอุบัติเหตุจะเหลือแค่ 75% เท่านั้นคือเอา100ลบ25ก็เหลือแค่75นะครับส่วนเนื่องจากว่ามีการเสียชีวิตด้วยนะครับไม่ใช่แค่สูญเสียหรือว่าในเฉยๆมีการเสียชีวิตไปด้วยก็จะได้จากสัญญาหลักด้วย 100% นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้จากสัญญาหลักนะครับจำนวน 100% ของจำนวนประกันภัยที่ทำไว้แล้วก็ 75% ของจำนวนเงินเอาประกันของอุบัติเหตุทำไมต้องแยกเป็นแบบนี้ทำไมไม่เขียนว่า 75% เลยเน้นย้ำนะครับบางครั้งบางทีเราอาจจะทำทุนอุบัติเหตุกับทุนหลักไม่เท่ากันเพราะทุนอุบัติเหตุจำได้ถึง 3-5 เท่าของทุนหลักนั่นเองนะครับเลยต้องแยกเป็นแบบนี้ก็คือถูกที่สุดนะครับตอบข้อขอไข่นะครับก็คือได้ทุนหลัก100แล้วก็ได้ทุนในส่วนของอุบัติเหตุอีก 75% นะครับเพราะเบิกไปแล้ว 25%ต่อมาครับในกรทำประกันชีวิตชั่วระยะเวลานะครับเดี๋ยวมาชั่วระยะเวลานะทุนประกัน 100,000 บาทนะครับแล้วก็ซื้อสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุทุนประกันอีก 100,000 บาทนะครับการมาแบบนี้ปั๊บให้ไปดูเลยครับสุดแล้วเขาเสียชีวิตจากอะไรนะครับชำระเบี้ยประกันภัยโดยตลอดเมื่อครบสัญญาแล้วในกรจะได้รับจำนวนประกันภัยอย่างไรนะครับทำแบบชั่วระยะเวลาคุ้มครองชีวิตอย่างเดียวไม่มีครบสัญญานะครับส่วนประกันอุบัติเหตุนะครับบอกเลยมันเป็นสัญญาเพิ่มเติมมันก็เป็นเหมือนสัญญาที่เป็นชั่วระยะเวลาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เลยครับโอเคไหมต่อมานะครับสัญญาประกันอุบัติเหตุทุพพลภาพจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อใดนะครับ1ผู้ประกันภัยทุพพลภาพนะครับแล้วก็มีการจ่ายค่าชดเชยนะครับในกรณีทุพพลภาพเต็มวงเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2เมื่อผู้ประกันภัยอายุ60ปีบริบูรณ์นะฮะซึ่งอายุเกินกว่านี้ก็มีโอกาสที่จะเท่งทึงได้นะฮะต่อมาก็คือไม่ชำระเบี้ยนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบเลยถ้ามีถูกทุกข้อตอบถูกทุกข้อนะครับแต่ข้อนี้ไม่มีถูกทุกข้อมีแต่ว่าถูกทั้งกอทั้งขอทั้งคอนะฮะก็ถือว่าถูกทุกข้อเหมือนกันนะครับต่อมาครับให้ขอทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์และซื้อความคุ้มครองอุบัติเหตุตามสัญญาแนบท้ายนะครับโดยที่ก็ซื้อเท่ากับจำนวนเอาประกันเลยนะถ้าผู้ประกันเสียชีวิตเดี๋ยวนะเขาทำสะสมทรัพย์ไว้นะครับถ้าผู้ประกันภัยเสียชีวิตอยู่จนครบถ้ามีชีวิตนะครับไม่ใช่เสียชีวิตทั่วที่มีชีวิตอยู่จนครบสัญญาบริษัทประกันชีวิตจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกันภัยเท่าใดนะครับก็ตอบไปเลยครับอุบัติเหตุไม่ได้จ่ายเพราะได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือสูญเสียไว้จากอุบัติเหตุนะครับก็จ่ายแค่ทุนชีวิตหลักนะครับก็คือเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันนั่นเองนะครับต่อมานะครับนายกซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลนะครับโดยซื้อค่าห้องไว้ที่ห้องวันละ 1,000 บาทสูงสุด45วันต่อครั้งนะครับต่อมานายกเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในนะครับโดยโรคไขข้ออักเสบเป็นเวลา3วันหลังจากนั้นอีก1เดือนนะครับยังไม่เลย90วันนะระยะรอคอยในโรคเดิมต้องการส่วนนะครับนายกก็รักษาโดยโรคเดิมนะครับเห็นมั้ยฮะเขารักษาในโรคเดิมอีก5วันนะครับโรคเดิมอีก5วันในกรณีนี้บริษัทประกันจ่ายค่าห้องนายกเท่าไหร่ดูนะฮะเวลาที่โรคเดิมมาครับยังไม่เลย90วันจะยังใช้จำนวนวันของตัวเดิมนะครับซึ่งสูงสุดมันอยู่ที่45วันนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอนแรกไป3วันเสร็จแล้ว
ไป1เดือนยังไม่ถึง90วันนะครับก็มาเบิกอีก5วันแสดงว่าก็ยังใช้วงนี้อยู่นะครับซึ่งยัง2อันนี้รวมกันยังไม่เลย45วันนะครับก็รวมกันเป็น8วันก็จะเบิกได้อยู่ที่ 8,000 บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าการใช้2ครั้งหรือ3ครั้งรวมกันแต่ตอนนั้นยังไม่เลย90วันนี่นะครับเกิน45เขาจ่ายสูงสุดที่45วันนะครับต่อมาครับนายกซื้อสัญญาเพิ่มเติมตึ๊บๆนะครับการชีวิตสุขภาพโดยซื้อผลประโยชน์ค่าห้อง 1,000 สูงสุด15วันนะครับนายกเจ็บป่วยในฐานะเป็นไข้เลือดออกเป็นโรคไขข้ออักเสบนะครับ35วันอันนี้คือโรคแรกใช้ไป35วันนะครับหลังจากนั้น1เดือนยังไม่ถึง90วันนะครับดูซิว่าเป็นโรคอะไรตึ๊บๆมาเป็นโรคเดิมอีกแล้วฮะรักษาโรคเดิมนะครับไป20วันแสดงว่าต้องนับรวมนะครับ20วันนะครับอย่าลืมว่าตัวนี้มันค่าห้องนี่จ่ายตามจริงนะแต่ตัวนี้เขาไม่บอกนะครับแสดงว่าเขาเบิกค่าห้องได้เต็มนะครับแสดงว่ารวมกันแล้วนี่มันคือ55วันแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเราบอกว่าค่าห้องเบิกได้สูงสุดไม่เกิน45วันนะครับแล้วมันเป็นโรคเดิมเนาะโรคเดิมนะครับยังไม่เลย90วันเพราะเป็นแค่เดือนเดียวนะครับก็เบิกได้แค่45วัน45วันก็ไม่คูณ 1,000 ก็คือ 45,000 บาทนั่นเองนะครับผมถัดมาครับนายกซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลศัลยกรรมเหมือนกันนะครับคราวนี้ดูนะเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเลยคราวนี้ดูที่เขาเจ็บปวดด้วยอะไรอันแรกก็35วันนะครับลูกแดง35วัน4เดือนถัดมานะครับซึ่ง4เดือนนี่เลย90วันแล้วนะครับก็มาโรงพยาบาลนะครับด้วยโรคปอดนะครับตัวนี้เนี่ยครับคิดเป็นคนละวันไปเลยนะครับมันเห็นรวมกันเกินแล้วนะแต่มันคนละโรคครับแล้วถึงจะเป็นโรคเดียวกันแต่มันก็เกิน90วันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นใหม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็บวกกันเลยครับไป55วันก็เบิกได้ 55,000 บาทนะครับนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทพิจารณานะครับขึ้นอยู่กับความกับการจ่ายไปอย่างแท้จริงนะครับข้อนี้มันจะถูกนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการจ่ายไปแท้จริงนะครับคือถ้าเขาจ่ายไปรวมอาจจะใช้ห้องค่าห้องแค่วันละ800ในโรงพยาบาล นั้นนะครับก็คูณ800เข้าไปอันนี้ถูกแต่ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่บริษัทประกันพิจารณานะครับเพราะว่าเขาจ่ายตามจริงถัดมาครับในกอซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลเนี่ยท้ายเหมือนเดิมนะทุกอย่างจะเหมือนเดิมเลยนะครับด้วยโรคอักเสบเนี่ย35วันนะครับจากนั้นนะครับอะไรนะจากนั้นอีก1เดือนนะครับยังไม่เลย90วันนะคราวนี้ต้องไปดูกันแล้วแหละว่าเฮ้ยไม่เคย90วันเนี่ยนะครับ1เดือนก็เข้ามารักษาโรงพยาบาลด้วยโรคปอดเป็นคนละโรคแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นคนละเดือนนะครับเป็นคนละเดือนเนาะไม่ใช่คนละเดือนคนละโรคนะครับก็นับแยกก็ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เหมือนเมื่อกี้เลยก็คือสูงสุดนะครับ 55,000 บาทนะครับจริงๆก็ตอบตัวนี้ได้แหละแต่ขึ้นอยู่วิจารณญาไม่ใช่นะครับมันจะเป็นความเสียหายเป็นเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเท่านั้นนะครับแต่ข้อนี้มันจะสมมุติว่าน่าจะใช้เต็มวงเงินไปเลยนะครับถัดมานะครับใ